AIS จัดกิจกรรม AIS แนะแนวว่าที่บัณฑิตก้าวสู่วัยทำงานที่สดใสปีที่7ตอน Fit in your future ชูแนวคิดเลือกอนาคตงานในแบบคุณแนะแนวนักศึกษาชั้นปีที่4หรือว่าที่บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงานโดยมีผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลของ AISนางสาวทิพวรรณสิริคูณมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องๆไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียนงานนี้ยังเปิดโอกาสให้ว่าที่บัณฑิตร่วมทดลองสัมภาษณ์งานจริงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นใน9จังหวัดคือกรุงเทพเชียงใหม่ขอนแก่นชลบุรีเพชรบุรีนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสุราษฎร์ธานีและสงขลาค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้น้องๆซึ่งเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายเนี่ยนะคะกำลังจะเป็นว่าที่บัณฑิตได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเคล็ดลับต่างๆที่น้องๆจะต้องเตรียมตัวในการที่จะไปสอบสัมภาษณ์งานในการที่จะไปสอบข้อเขียนรวมถึงการเขียนเรซูเม่ด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นองค์ความรู้ที่ AAS เตรียมมาให้กับน้องๆซึ่งเรียนอยู่ในชั้นปีสุดท้ายค่ะสำหรับน้องๆบัณฑิตที่กำลังจะจบใหม่คือปีสุดท้ายเนี่ยนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยได้นำเอาความรู้เหล่านี้ที่เราได้มอบให้เนี่ยนะคะไปฝึกฝนเพราะการฝึกฝนจะทำให้น้องเกิดความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีความรู้มีความสามารถเพิ่มขึ้นโอกาสที่น้องจะได้งานก็จะมีสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะก็สิ่งที่ผมได้จากวันนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางในการสมัครงานในอนาคตซึ่งผมเองเนี่ยได้มีโอกาสขึ้นไปทดลองสัมภาษณ์งานบนเวทีจริงเลยซึ่งผมจะนำสิ่งที่ได้จากวันนี้เนี่ยไปเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์งานในอนาคตครับและสุดท้ายผมต้องขอขอบคุณ AIS ที่จัดโครงการดีๆอย่างนี้สำหรับว่าที่บัณฑิตและผมก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปในอนาคตครับ